ส่วนเรามาติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงกันต่อค่ะก่อนที่พายุยางิจะพัดขึ้นฝั่งนะคะด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้เตือนน้ำในแม่น้ำโขงบอกว่าอาจจะเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอีกเดี๋ยวเราไปดูจังหวัดแรกกันก่อนที่จังหวัดบึงกาฬนะคะในช่วงบ่ายที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเช้าวันนี้ที่บริเวณจุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬวัดได้10เมตร40เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร30เซนติเมตรซึ่งสัปดาห์นี้ระดับน้ำลดลงเกือบ2เมตรแล้วก็มีแนวโน้มจะลงเรื่อยๆนะคะขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ได้ประกาศให้เฝ้าระวังผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่7ถึง12กันยายนนี้ค่ะเนื่องจากว่าฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนและสปป.ลาวดังนั้นก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึงเมตร50ก็ขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณริมแม่น้ำโขงและริมลำน้ำสาขาในจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีค่ะโดยทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬคุณอภิชัยจำปานินบอกว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงเริ่มคลี่คลายน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดบึงกาฬลดลงอย่างต่อเนื่องพ้นจุดเฝ้าระวังแล้วค่ะหลังจากนี้จะเป็นการดำเนินการในส่วนของพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่3กันยายน67จังหวัดบึงกาฬได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งหมด8อำเภอโดยเฉพาะนาข้าวก็มีพื้นที่ประสบภัยไป 3,457 ไร่ความเสียหายคาดการที่ 27,762 ไร่เป็นพืชไร่แล้วก็พืชผักนะคะไม่มีสวนยางพาราหรือว่าสวนปาล์มน้ำมันค่ะก็มีพื้นที่ประสบภัยอีกประมาณ 2,306 ไร่คาดว่าจะเสียหายอยู่ที่ 2,235 ไร่นะคะรวมพื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะเสียหายอยู่ที่ประมาณ 29,997 ไร่ค่ะจากบึงกาฬเราไปที่อุดรธานีกันต่อนะคะโดยนายวรวิทย์สุภาอ้วนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวงจังหวัดอุดรธานีพบว่าตอนนี้ยังมีน้ำไหลเข้าอ่างจำนวนมากแล้วก็เร็วด้วยคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องด้วยค่ะโดยปัจจุบันอ่างมีปริมาณน้ำ 125.2 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 92.35% จากความจุสูงสุดอยู่ที่ 135.5 ล้านลูกบาศก์เมตรดังนั้นจึงต้องมีการระบายน้ำเพิ่มเพื่อให้อ่างเข้าสู่เกณฑ์การควบคุมโดยเร็วและจะปรับเพิ่มการระบายน้ำปริมาณ30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะซึ่งทางสำนักงานชลประทานที่5ก็ได้นำเครื่องผลักดันน้ำจำนวน8เครื่องมาติดตั้งผลักดันน้ำให้ไหลลงแม่น้ำโขงให้ได้เร็วที่สุดก่อนที่พายุยางิจะลงมาสมทบเพิ่มซึ่งเป็นฝนที่มาจากผลกระทบจากพายุนะคะดังนั้นอาจจะต้องแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นโดยเฉพาะคนที่ทำไร่ทำสวนหรือว่าทำนาเนี่ยให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มปริมาณการปล่อยน้ำด้วยนะคะ